จังหวัดมุกดาหารประเดิมจัดการประกวดควายไทยลุ่มน้ำโขงขึ้นครั้งแรกภายในงานมหกรรมประกวดควายไทยลุ่มน้ำโขงครั้งที่1เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยให้คงอยู่กับสังคมการเกษตรของไทยต่อเนื่องมีฟาร์มควายไทยทั่วทุกภูมิภาคของไทยส่งควายงามร่วมชิงรางวัลกว่า200ตัวภายในงานยังมีน้ำเชื้อของควายพันธุ์ดีมาจำหน่ายให้กับเกษตรกรในราคาที่เกษตรกรจับต้องได้อีกด้วยนายนราวิทย์มณีฤทธิ์นายอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารกล่าวถึงการจัดงานประกวดควายไทยลุ่มน้ำโขงจังหวัดมุกดาหารขึ้นครั้งนี้เป็นครั้งแรกเนื่องจากกระบือหรือควายเป็นสัตว์เลี้ยงที่อยู่คู่กับเกษตรกรไทยมาอย่างยาวนานโดยใช้เป็นพาหนะและใช้แรงงานในการทำการเกษตรแต่ในปัจจุบันการเลี้ยงกระบือได้ลดความสำคัญเนื่องจากเกษตรกรนิยมนำเครื่องจักรกลมาใช้ในการทำการเกษตรแทนกระบือแต่ก็นำมาซึ่งต้นทุนในการผลิตที่สูงดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องส่งเสริมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยให้คงอยู่คู่กับสังคมการเกษตรของไทยโดยอำเภอดงหลวงร่วมกับอบจ.มุกดาหารสำนักงานปศุสัตว์มุกดาหารและอบต.หนองบัวได้จัดมหกรรมควายไทยขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาควายไทยและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ให้คึกคักโดยมีการประกวดกระบือในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารการประกวดกระบือทั่วไประดับประเทศในประเภทกระบือดำกระบือเผือกกระบือแม่พันธุ์ส่งลูกและกระบือแคระนอกจากนี้ในงานยังมีการให้ความรู้ในการเพาะเลี้ยงและพัฒนาสายพันธุ์กระบือมีกระบือจากฟาร์มต่างๆทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมประกวดกว่า200ตัวซึ่งในการจัดมหกรรมประกวดควายไทยรุ่มน้ำโขงจังหวัดมุกดาหารครั้งที่1ครั้งนี้ถ้วยรางวัลการประกวดได้รับมอบจากร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งนำเป็นควายในจังหวัดนะคะเข้ามารอที่จุดพักคอยได้เลยนะคะตอนนี้ท่านพี่เมียนพี่ผู้พิเศษนะคะจะมีทองคำการจัดงานก็เพื่อที่จะอนุรักษ์พันธุ์ควายไทยส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับจังหวัดมุกดาหารนะครับก็เชิญชวนพี่น้องมาดูควายไทยจากทั่วประเทศนะครับตัวละหลายหลายล้านนะครับที่จะมาโชว์แล้วก็มาประกวดกันเพื่อจะชิงถ้วยจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าครับผมว่าทั้ง2วันนี้น่าจะหลักหลายล้านครับแต่ยังขอประเมินในวันสุดท้ายทีว่าแต่คนเนี่ยน่าจะผู้คนน่าจะมาราวหลักหมื่นนะครับผมว่าไม่ใช่หลักพันเพราะว่าเฉพาะคนที่นำควายมานี่ก็หลายพันคนแล้วครับควายประมาณ200กว่าตัวครับควายจะมา200กว่าตัวดีที่มาอยู่นี่คิดว่ามันหลายพันล้านมูลค่าเหรอท่านลองประมาณตัวละเอาเฉลี่ยนะครับผมว่าน่าจะหลักประมาณตัวละ10ล้านถ้าที่เห็นนี่ครับที่เป็นควายพันนะพ่อพันแม่พันก็ถ้า10ล้านคูณ200ท่านก็คิดดูแล้วกันประมาณพันกว่าล้านนะครับประมาณน่าจะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นมูลค่าสูงมากครับวันนี้ได้นำพ่อพันธุ์นะครับตัวที่เห็นหน้านะครับคือมีชื่อว่าเจ้าเพชรลำโขงครับอยากเอามากี่ตัวไปดูเขาจะรู้ว่าทำไมต้องรุ่มตาไฟหยาดนี่มีความสนใจไหมพี่บอกว่าจะฝากไปอยู่ดอนอยู่ที่นี่ได้เลยได้เลยนะ